ราจะมาแนะนำบาร์บี้ตัวเดียวเพียงอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะตัวใหม่ของบาร์บี้แต่ว่ายังไม่มีชุดสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกชุดสวยกันแต่ว่าเลือกตัวเลือกคนเดียวอ่ะไม่รู้เลยหนูเลือกเสื้อผ้าไม่เป็นนะคะแต่เดี๋ยวไปดูผู้ที่จะช่วยเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่าเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะมานี่แล้วนี่อยู่นี่สวัสดีค่ะมาวันนี้หนูจะมาช่วยพี่นิ้งในการเลือกชุดสวยเรามาเลือกดูกันค่ะก็จะมีชุดไหนบ้างมีชุดนี้ดูไว้ดูเลยมีชุดนี้มีชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมองเกิดของบาร์บี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอของบาร์บี้นะคะอันก็จะเป็นรองเท้าของบาร์บี้เราจะมาดูกันว่าชุดไหนนะที่มันเข้ากับตัวบาร์บี้ของเราและเข้ากับอุปกรณ์ของเรากันนะคะมาดูกันเลยไหนลองเอาชุดนี้มาสิชุดนี้เดี๋ยวขอนี่ค่ะชุดแบบนี้นะคะอุ๊ยอย่าถอดชุดนี้ไม่สวยนี่มาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอเวลาใส่เสื้อผ้าชุดบาร์บี้ก่อนนะคะใครว่าชุดนี้เข้าคะใครว่าชุดนี้เข้าคะเดี๋ยวเราลืมใส่เครื่องประดับของบาร์บี้นะคะจะใส่อย่างแรกเลยคือมงกุฎใส่นี่ค่ะขอหันหน้าก่อนเนาะใส่ผิดด้านนี่ค่ะใส่มงกุฎแล้วที่สองก็ใส่สร้อยนะคะอันที่สามค่ะอันที่สามใส่รองเท้าคือสองคู่เสร็จแล้วค่ะใครว่าชุดนี้เข้ากับเครื่องประดับเราค่ะใครว่าชุดนี้เข้ากด1นะคะใครว่าชุดนี้ไม่เข้ากด0นะคะเราลองมาดูชุดต่อไปกันเลยว่าจะเข้ากับชุดบาร์บี้ตัวนี้ไหมทุกคนว่าเข้าไหมคะแต่มินว่ายังไม่เข้านะคะแต่จะเข้าแล้วมาดูชุดต่อไปเลยค่ะว่าจะเข้าไหมคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเราจะมาเลือกหาตัวที่เข้ากับชุดบาร์บี้กันค่ะปิวว่าชุดนี้จะเข้าไหมคะเข้าเนาะทุกคนว่าเข้ามั้ยคะถ้าเกิดเข้ากด2ถ้าเกิดไม่เข้ากด1นะคะมันจะสลับกันไปนะคะแล้วก็จะมาใส่กันนะคะชุดนี้ใส่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวขอเวลาใส่กันนะคะทุกคนว่าเข้ามั้ยคะแต่ว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าพอนะคะเราจะมาใส่เครื่องประดับกันเลยค่ะอันแรกคือมงกุฎอันเก่านะคะอันเก่าหันหน้าไหมเขาดูเสร็จนี่อันที่สองสร้อยคออันเก่าสร้อยคออันที่สามรองเท้าอันเก่าเดี๋ยวขอสายมันนอนไหนรองเท้านะคะนี่ค่ะทุกคนว่าเข้าไหมคะหนูว่าน้องมินว่าเข้านะคะวิวเข้าไหมคะเข้าค่ะนี่เราก็ได้ชุดที่เข้ากันแล้วและชุดที่สวยและชุดที่เข้ากับบาร์บี้นะคะเราไปเล่นกันเลยบ๊ายบาย